เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปเริ่มเกมไมน์คราฟต์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้กับซีรีส์ซีนี้คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในเกมไมน์คราฟต์นั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับอย่างแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสร้างเป็นแบบว่าบ้านในภูเขานะครับผมคือไม่ใช่เป็นภูเขาใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมแต่ผมขอเติมพื้นที่ข้างหน้านิดนึงนะครับให้มันแบบโล่งๆหน่อยนะครับผมเอาล่ะประมาณนี้น่าจะได้นะผมว่าเอาไปว่าอย่างแรกเลยฮะแล้วก็จะขุดหลุมไปก่อนเลยนะครับผมเป็นแบบว่า 3x5 นั่นเองก็คือความสูงเนี่ยเป็น3นะครับ1 2 3ใช่มั้ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็น5นั่นเองครับผมเอาล่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ขุดออกเลยแล้วกันแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยเราจะขุดเข้าไป1บล็อกนะครับนี่ขุดตรงนี้เนี่ยลึกเข้ามา1บล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนข้างล่างกันดีกว่านะครับผมเราก็จะใส่เป็นไม้สเปิร์ลล็อกแบบเรียบนะครับผมนี่เอาไปตรงพื้นก่อนนะครับฟึบตรงขอบนะครับผมง่ายๆเลยแล้วก็เดินเข้ามาครับนี่เราจะวางประตูไว้ตรงนี้นะครับเป็นแบบว่าวางจากด้านในนะส่วนที่เหลือตรงนี้เนี่ยเราก็จะวางกระจกใสไปเลยครับนี่ใส่เข้าไปครับผมเอาล่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาตกแต่งด้านหน้ากันดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าไม้แพลงก่อนนะครับผม2ด้านเลยนะแล้วก็จะเป็นบันไดครับวางไป1 2แล้วก็3ตรงนี้นะครับผมทำเหมือนกันเลยฮะ1 2แล้วก็3นะครับเอ้ยตัวนี้มันดูแคบๆว่ะเอาออกสักนิดนึงแล้วกันโอเคส่วนบล็อกนี้เนี่ยเราจะวางเป็นแบบว่ากลับด้านอย่างงี้นะครับแล้วก็หันมาข้างๆแบบนี้ครับผมวางบันไดกลับด้านนะครับแล้วก็มาข้างๆเหมือนกันครับผมทีนี้เนี่ยตรงด้านบนใช่มั้ยแล้วก็จะวางขึ้นมาแบบนี้ครับปึ๊บแล้วก็เป็นบล็อกเต็มนะครับผม1 2 3แบบนี้นั่นเองแล้วก็ทีนี้ผมเราจะเอาแทรปดอร์เนี่ยมาปิดตรงนี้นะครับ1 2แล้วก็3นะครับผมตรงด้านใต้ด้วยครับเอาล่ะใส่เข้าไป3บล็อกเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงกลางครับผมเราจะวางเป็นแบบปุ่มนั่นเองปุ่มหินนะฮะซึ่งจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยมันดูมืดๆใช่มั้ยเดี๋ยวเรามาใส่ไฟกันสักนิดนึงนะครับก็จะเป็นแบบว่ารั้วก่อนนะแล้วก็แลนเทิร์นนั่นเองนี่ใส่ไป2มุมเลยนะครับโอเคถือว่าสว่างนะครับผมอย่างต่อไปเดี๋ยวเรามาขุดข้างในกันเลยดีกว่าซึ่งพอเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะขุดลึกเข้าไป5บล็อกนะครับก็1 2 3 4 5นะครับผมซึ่งถ้าเรามีเวอร์เอดิตเนี่ยเราสามารถประหยัดเวลาได้นะครับก็สับไปเลยนะตรงนี้ผมมาถึงตรงนี้เอาล่ะเซฟเป็นอากาศไปนะครับจากนี้เนี่ยเอนเตอร์ครับผมเรียบร้อยนี่เป็นห้องโล่งแล้วนะครับพอเราขุดตรงนี้เข้ามาเสร็จแล้วใช่มั้ยแล้วจะขุดข้างๆต่อครับเป็นแบบลึกเข้าไป1บล็อกนะครับผมด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้วยโอเคจัดไปครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตรงขอบตรงนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นไม้เรียบเหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนไปเลยทุบแล้วก็วางไปเลยฮะแล้วก็ตรงมุมใช่มั้ยเราจะวางเป็นบันไดก่อนนะครับ1 2นะครับผมวางกับด้านกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเอาสเปิร์ลทรัพดรอปปิดไว้นั่นเองครับผมแล้วก็เว้นมาถึงตรงมุมนี้เนี่ยแล้วก็จะวางเป็นเสาไว้นะครับผม2ด้านเลยนะวางเป็นเสาไว้ฮะแล้วก็วางเหมือนเดิมเลยผมกับด้านกันฮะบันไดแล้วก็ทรัพดรอใช่มั้ยด้านบนก็แปะไปแบบนี้ด้วยนะครับผมเอาเพราะว่าเดี๋ยวมาเริ่มจากมุมนี้ละกันนะครับผมอย่างแรกเลยทุบข้างบนก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยทุบไปแล้วก็ใส่เป็นไม้เรียบนะครับผมแล้วก็แลนเทิร์นนั่นเองเพื่อความสว่างนะครับมุมนี้เนี่ยเราจะทำเป็นแบบว่าเอาไว้ใส่พวกแบบว่าเตาเผาอะไรเงี้ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ขุดไปก่อนเลยนะครับปึ๊บประมาณนี้ครับผมตัวขอบเนี่ยเราจะใส่เป็นบาร์เรลไว้ฮะเป็นคลังเก็บของนะครับผมแล้วก็สามันตรงกลางเนี่ยเป็นพวกเตาเผานั่นเองใส่เข้าไปเลยฮะเรียงกันแบบนี้ครับผมเอาล่ะนี่ดูเป็นระเบียบมากๆเลยนะครับก็คือแบบตรงนี้เนี่ยอาจจะใส่ถ่านอะไรก็ได้นะแล้วก็มาใส่เผาอะไรอย่างงี้ครับผมและด้านซ้ายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบคลังเก็บของอ่ะขุดไปก่อนเลยแต่ว่าด้านนี้เนี่ยพอเราขุดเสร็จใช่ไหมแล้วก็จะขุดเข้าไปตรงนี้ด้วยนะครับผมถามว่าทำไมคือเราจะวางเป็นกล่องแบบแนวนอนคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาโซนสแลบมาก่อนนะครับเปลี่ยนตรงด้านบนนี้ครับผมให้มันเปิดกล่องได้นั่นเองวางไว้ตรงนี้ให้มันเนียนๆนะครับแล้วก็กล่องเนี่ยวางแบบนี้คุณผู้ชมกดชิปคลิกขวาไปฮะวางเอ้ยนะเอาไงวางแบบนี้โอเควางต่อไปนะครับผมซึ่งถ้าตรงนี้มันเกะกะเนี่ยทุบออกก่อนก็ได้นะนี่แล้วก็วางให้มันเสร็จครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะครับสำหรับโซนเก็บของของเรานี่ครับผมนี่ตรงนี้ก็วางตกแต่งไปเป็นเสาไม้นะครับปึ๊บบอกว่าเรียบๆคีนๆเลยนะครับนี่ว่าด้านบนลืมเปลี่ยนไปนึงใส่เป็นอันนี้นะครับผมแล้วก็แลนเทิร์นนั่นเองฮะเอ้ยแลนเทิร์นโอเคส่วนตรงนี้เนี่ยมันดูว่างๆใช่ไหมใส่เป็นกล่องค้าไปด้วยนี่ไว้2ฝั่งเลยฮะแล้วก็มุมนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นแบบว่าอะควาเรียมกันฮะซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราจะขุดเข้าไป3บล็อกนะครับ1 2 3นะครับผมอะโวยดิดเหมือนเดิมครับเพื่อความรวดเร็วสับไปดีครับจากวันนี้นี่ห้องมันก็จะขนาดประมาณนี้ใช่ไหมครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาวางตรงขอบก่อนดีกว่าเนาะใช้ดีไซน์เดิมเหมือนกันเลยฮะแปะไปแบบนี้นั่นเองด้านบนด้วยนะครับผมสำหรับตรงนี้เนี่ยเราจะขุดไปนะครับผมปึ๊บนี่เปลี่ยนเป็นทรายฮะเปลี่ยนพื้นเป็นทรายก่อนเลยแล้วก็ตรงขอบครับผมนี่เราจะขุดออกฮะถามว่าขุดออกทำไมเดี๋ยวเราจะใส่เป็นไม้เรียบกันนะครับผมบอกเลยสวยมากๆอันเนี้ยแล้วก็เรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนขอบเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเข้ามาข้างในเลยแล้วกันนะเราจะอุดกระจกเข้าไปครับผมนี่วางไปเลยแบบนี้สมมุติถ้าเราเล่นเซอร์ไวเวลเนี่ยเวลาจะออกค่อยแบบทุบอันนี้ออกเอานะครับผมมาอย่างแรกเลยนะครับก็วางเป็นมุมนี้ก่อนนะครับผมอันนี้เป็นบล็อกเต็มใช่ไหมแล้วก็วางเป็นแบบสลับ2อันแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะใส่น้ำมาเลยฮะเอาล่ะอันนี้คือน้ำในชั้นแรกนะครับผมแล้วก็วางให้มันครบเลยด้านบนด้วยฮะเอาล่ะน่าจะครบแล้วนะประมาณนี้เนี่ยอย่างต่อไปผมเราก็จะวางเป็นแบบพวกเนี่ยเคปนะครับผมวางขึ้นมาฮะเอาล่ะต่อไปก็จะเป็นแบบว่าซีกลาสซะหน่อยละกันนะครับผมพวกปากการังเนี่ยวางได้หมดเลยเอานี้มาวางเพิ่มความสว่างซะหน่อยนะครับผมปึ๊บนี่สีอันปึ๊บมันจะสว่างนะฮะปากการังนะครับผมสีอะไรก็ได้วางไปเถอะนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นหญ้าซะหน่อยละกันโอเคได้อยู่นะส่วนตัวรอบๆเนี่ยทุบออกก่อนนะครับผมเราจะเปลี่ยนแบ็คกราวด์กันนิดนึงนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นบล็อกนี้นะครับบล็อกปากการังนั่นเองสีน้ำเงินนะครับผมซึ่งถ้าใครชอบสีอะไรเนี่ยก็ใส่ได้นะแต่แบบเพราะว่าสีเนี่ยกำลังสวยเลยใส่มันให้ครบเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยมันยังเป็นดินอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาใส่เป็นแบบว่าซีแลนเทิร์นกันนะฮะแล้วก็ไว้คอนกรีตครับผมเพื่อความคลีนนั่นเองเนาะใส่ไว้ตรงมุมแบบนี้นะครับแล้วก็ไว้คอนกรีตครับผมน่าจะได้อยู่นะประเดี๋ยวน้ำผมใส่ครบแล้วใช่ไหมวะเนี่ยโอเคถ้าครบแล้วก็แบบเหลืออย่างสุดท้ายแหละ
ใส่ปลาไปนั่นเองฮะเอาเป็นแบบว่าปลาอันนี้ครับผมมันจะมีแบบหลายสีเดียวซึ่งมันจะทำให้อควาเรียมของเราเนี่ยสวยนะฮะใส่เข้าไปเลยประมาณนี้ครับผมไหนดูซิมันเป็นยังไงนี่เป็นไงสวยไหมครับก็จะมีปลาแบบโอ้โหเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็มีปลากระลังสวยๆด้วยนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมลืมใส่นี้เพิ่มนี่ว่ะตอนแรกเผื่อทุบไปครับนี่เคฟครับผมแล้วก็ตรงนี้ทำให้มันสูงขึ้นมาหน่อยละกันเอาล่ะสมมติเราเล่นสวยโวใช่ไหมเวลาออกเนี่ยก็ทุบตรงนี้ครับผมแล้วก็ว่ายออกไปได้เลยปึ๊บนี่ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็อุดคืนครับผมเรียบร้อยโซนอควาเรียมของเรานะครับโอ้โหสุดยอดว่ะเอาล่ะอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมาเปลี่ยนพื้นกันนิดนึงนะครับแบบให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอ่ะตอนนี้พื้นมันจะเป็นแบบหินธรรมดาอยู่ไงเราก็จะใส่เป็นแบบว่าอันนี้ละกันฮะกับสโตนบริกนะครับผมไหนดูซิมันจะเวิร์กหรือเปล่าใส่เข้าไปแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็สโตนบริกครับผมมันก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วนะครับถือว่าสวยครับผมและอย่างสุดท้ายเลยเนี่ยเหลือหลังคาแล้วอ่ะทุบออกก่อนหลังคาของเราแล้วจะขุดหลังคาเนี่ยเป็นรูปร่างแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาบันไดเนี่ยมาแปะรอบๆครับผมนี่วางบันไดไปเลยนะฮะจัดป้อยเอาล่ะอันนี้ชั้นแรกใช่ไหมแล้วก็อันต่อไปเนี่ยวางเป็นแพลงปกติก่อนนะครับผมส่วนด้านบนเราจะใส่เป็นแบบว่ากล่องลับครับนี่กล่องลับอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมนี่สามารถเปิดได้ฮะถ้ารู้สึกมันยังสว่างไม่พอเนี่ยอาจจะเปลี่ยนด้านบนเป็นพวกไฟก็ได้อะอย่างเช่นบล็อกอะไรดีวะไม่ลองอันนี้ไหมใส่เข้าไปครับเออก็ได้อยู่นะแล้วแต่ละกันนะครับผมแล้วก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะสำหรับบ้านในภูเขานะครับผมนี่มีโซนเก็บของเพียบไปหมดเลยนะฮะนี่เห็นปะเอ้ยนะตรงนี้ผมลืมใส่อะถ้าอยากให้เปิดได้เนี่ยต้องใส่เป็นสแลบไว้นะครับผมด้านนี้อะก็ปกตินะครับเปิดได้ปกติมีอควาเรียมนะครับผมไหนลองมาดูด้านหน้าซิหน้าตาจะเป็นยังไงครับนี่เป็นไงโอ้โหสวยจัดๆนะครับเดี๋ยวลองทำเป็นถนนมาซะหน่อยแล้วกันเนาะปึ๊บต่อมาครับผมแล้วก็ใช้เป็นโชเวลเนี่ยในการเปลี่ยนซะหน่อยนะครับนี่ให้เป็นแบบว่าถนนแบบนี้นะเอาล่ะเป็นไงโอ้โหสวยงามจัดครับผมถือว่าเป็นบ้านที่สร้างไม่ยากนะแค่แบบขุดหลุมในภูเขานิดหน่อยอ่ะเออแล้วก็เอาไม้สเปิร์มมาวางนะฮะเอาล่ะแล้วก็อย่างต่อไปครับผมเขาบอกว่ามันจะมีเวอร์ชันนึงเนี่ยที่แบบมีมิติใหม่เนี่ยที่แบบไร้ขีดจำกัดเลยนะครับผมซึ่งมันจะเยอะแบบนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่านะฮะเอาล่ะจะวันนี้เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวอย่างแรกเลยครับผมเหมือนว่ามันจะมีชั้นหนังสือแบบใหม่นะครับบุ๊กเหรอมันหนึ่งนี่เนี่ยบุ๊กออฟอินฟินิตนะครับผมแล้วก็เราต้องการเป็นออฟซิเดียนครับผมมาสร้างเป็นประตูนะฮะมิติมันจะไร้ขีดจำกัดจริงหรือเปล่าวางไปแบบเยอะๆเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีหลายสีด้วยเนี่ยซึ่งเราเนี่ยสามารถคลิกขวาเอาหนังสือออกมาได้นะครับผมนี่ดูดิโอ้โหเพียบไปหมดเลยนะหนังสืออะไรเยอะจังอ่ะก็อย่างแรกเลยผมเดี๋ยวมาสร้างเป็นประตูก่อนละกันนะครับนี่เอาเป็นรูปร่างบอกว่าปกติก่อนเลยนะครับแล้วก็จุดไปครับผมถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยสีมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมสีม่วงๆนะครับเอาบอกว่าเดี๋ยวลองโยนหนังสือแรกดูละกันนะครับว่าสีมันจะเป็นยังไงผมโยนเข้าไปเฮ้ยกลายเป็นสีเขียวอ่ะประตูสีเขียวอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยอ่ะเข้าไปดูนะครับผมเดี๋ยววันนี้เข้ามาแล้วฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยประตูรั้วเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีกระถางดอกไม้หรอกับผลแกะนะฮะถือว่าเราต้องเป็นสเปกเตเตอร์ว่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ข้างในโอ้ยได้ๆๆทำไมแบบทุกอย่างเป็นสีเขียวแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบห้องนึงนะครับผมกับกระจกอ่ะแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้โหงงไปหมดแล้วฮะอันนี้เป็นน้ำหรอบรรยากาศมันกลายเป็นสีเขียวไปหมดเลยอ่ะอันนี้เนเธอร์ฟอร์เทสหรือเปล่านะครับหรือไม่ใช่วะแต่จากที่ดูน่าจะอยู่ในเนเธอร์นะผมว่าเอาล่ะลงมาข้างล่างนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือใต้โลกเหรอแต่แบบใต้โลกมันมีการสร้างเรื่อยๆเหรอเนี่ยเฟี้ยวจังเลยนะฮะที่นี่เนี่ยเราถ้าขึ้นมาด้านบนสุดอ่ะมันคือยังไงกันแน่เอาล่ะโอ้โหรู้สึกแบบเป็นบล็อกที่มันกระจัดกระจายไปหมดเลยฮะดูดิเริ่มแสบตาสีเขียวแล้วดิเดี๋ยวกลับไปลองอย่างอื่นดูดีกว่าโอเคผมอันแรกเนี่ยจะเป็นสีเขียวใช่ไหมมาเดี๋ยวลองดูอย่างต่อไปดีกว่านะครับโยนอันนี้เข้าไปสีอะไรอ่ะเอ้ยมันเป็นสีม่วงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันคนละโทนนะแสดงว่าก็น่าจะเปลี่ยนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันจากวันนี้เข้ามานะครับเป็นทะเลทรายอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่น่าใช่มั้งไหนดูเซสเปกเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นสีออกเขียวๆหน่อยอ่ะเขียวแบบไม่เหมือนเมื่อกี้เป็นดันเจี้ยนเหรอเป็นเหมืองลงมาแบบนี้นะครับมีอะไรอีกปะเฮ้ยมีบ่อลาวาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเหรอแล้วก็เป็นไม้สีม่วงนะครับตรงนี้เป็นเหมือนทะเลทรายเลยฮะมีม็อบเกิดปกตินะมีชัวร์เคนด้วยไหนดูอย่างต่อไปซิอันนี้เป็นอันที่3นะครับนี่โยนเข้าไปเฮ้ยเป็นสีฟ้าๆว่ะฟ้าอ่อนนะครับไหนดูซิฟ้าอ่อนเป็นยังไงเข้ามานะครับผมรู้สึกแปลกๆว่ะประเด็นคือเงาของบล็อกมันแปลกไปอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้เหมือนอยู่คนละเกมเลยคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเหมืองร้างนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยไม้ในเนเธอร์เลยว่ะเอาล่ะบินดูซะหน่อยนะครับฟืบขึ้นมาครับผมด้านบนเป็นลาวาเหรอเฮ้ยอันนี้มันเนเธอร์เหรอวะบรรยากาศมันจะเป็นสีชมพูนะครับซึ่งเวลาหมุนเร็วมากเลยคุณผู้ชมดูเด่นปะมันหมุนแบบโคจรเร็วจัดอ่ะพาทิตกนะครับแล้วก็วนมาแบบนี้ครับผมโอ้โหเวลามันเดินเร็วเท่าไหร่วันนี้ในโลกนี้เนี่ยตอนนี้มีปากกาลังด้วยนะครับน้ำก็เป็นสีชมพูเหรอเฮ้ยโคตรเท่ฮะน้ำเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นลาวานะครับผมไอ้หนูกับผู้ชมมันมีหลายแบบเลยอ่ะอย่างต่อไปครับอันนี้เป็นสีเขียวอีกแล้วเหรอเหมือนเดิมปะวะเฮ้ยอันนี้ไม่เหมือนเดิมนะเนี่ยโอ้โหมีเห็ดด้วยครับผมแล้วก็เป็นต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับแบบแซปปิ้งอ่ะเป็นโลกแห่งเห็ดแดงกับไม้นะครับเฮ้ยมีป่าด้วยคุณผู้ชมอันนี้มีป่าด้วยครับใจแอนด้วยเหรอใจแอนมาได้ไงครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าต้นเรนโบว์นะฮะมันจะมีอะไรแปลกไปกว่านี้ไหมอ่ะโอเคอันนี้ปกติครับผมแต่ผมว่ามันปกติไม่จริงว่ะไม่เชื่อเราลงมาข้างล่างครับนี่ไงไม่มีเหมืองนะครับผมมีแต่แบบเป็นบ่อลาวาอะไรอย่างเงี้ยมีสโตนบริกด้วยนะครับผมมองงี้เหมือนเป็นเหมืองเลยนะครับแต่ไม่ใช่นะเป็นไม้กับรั้วแค่นั้นเองครับผมจากวันนี้ก็เลยต่อดีครับนี่เป็นสีน้ำเงินนะครับผมสีน้ำเงินมันจะเป็นยังไงวะโอ้โหเข้ามาปุ๊บเจอหัวใจเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็เป็นไฟสีฟ้านะครับผมโอ้โหพาร์ติเคิลหัวใจเต็มไปหมดเลยอะอะไรวะเนี่ยเป็นโลกแห่งความรักเหรอฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่านะครับเอ้ยอันนี้คือบล็อกอะไรเนี่ย What the fuck ไม่รู้เลยมีไข่เต่าเต็มไปหมดเลยฮะโอเคออกมาจากโซนไฟแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนาะพื้นที่ที่เต็มไปด้วยไข่เต่าครับผมไม้กับไข่เต่าเนี่ยพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับแ
แล้วก็เจอน้องใจแอนอีกแล้วครับผมแต่ว่าไอโซนหัวใจเนี่ยมันดูมั่วดีนะมีเป็นอันนี้ของ DN ด้วยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแทร็ปดอเต็มไปหมดเลยนะฮะลงมาข้างล่างครับผมโอ้โหเป็นไฟเต็มไปหมดเลยโลกที่เต็มไปด้วยไฟสีฟ้านะครับจะว่าไปดูแบบนี้มันก็ดูสวยนะแต่แบบแสบตาได้เหมือนกันฮะและอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับผมขอลองดูหน่อยฮะสีฟ้าอ่อนเป็นยังไงเข้ามานะครับเอ้ยทำไมเงาในเกมมันเป็นแบบเนี้ยมันดูมืดๆนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรอ่ะตึกสแลบบ์มีพาร์ติเคิลไฟเต็มไปหมดเลยนะฮะโอ้โหดูดิมีแต่ตึกสแลบบ์อะไรวะเนี่ยทุกอย่างก็ดูมืดไปหมดเลยนะฮะทำไมสีมันแปลกขนาดนี้วะและอันนี้ก็คือ N City นะฮะอันนี้คือแบบโลกแห่งความมืดเลยเนี่ยโอ้โหลงมาข้างล่างครับผมกระถางดอกไม้เหรอเอาล่ะลงมาอีกนะครับหือแหลกโคตรผู้ชมดูดิอันนี้มันเต็มไปหมดเลยอ่ะประตูมิติอ่ะแล้วก็ข้างล่างนี้เนี่ยโอ้โหจะเป็นแบบว่าว่างเปล่าเลยนะครับผมดูดิมีแต่รับแสงเลเซอร์เนี่ยผมว่าผมเชื่อแล้วแหละว่าแบบมันมีไม่จำกัดจริงๆนะสำหรับมิติเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอลองอีกสักอันนึงแล้วกันครับผมโยนเข้าไปเป็นสีฟ้าเหรอเคยเข้ายังวะสีฟ้านี้นะครับยังไม่เคยมาว่ะเฮ้ยอันนี้เนี่ยแสงมันเป็นสีฟ้าไปเลยนะขึ้นมาดูครับผมอะไรวะเนี่ยเป็นเหมืองเหรอข้างล่างมีการ์เดียนด้วยผู้ชมการ์เดียนเพียบเลยฮะขนลุกเลยอ่ะมันเยอะเกินไปตัวนี้ก็จะเป็นเรือเอ็นซิตี้ที่โดนฝังนะครับผมโอ้โหเรือเต็มไปหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นไฟสีฟ้านะครับแล้วก็ดอกไม้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอนกรีตสีฟ้าปะไปครับจากวันนี้เป็นเหมือนแบบว่าโลกใต้ดินนะครับผมโอ้ยแหลกอะไรวะถาวันเหรอเนี่ยหูแหลกจัดเลยเฟรมเรทตกเลยฮะตรงนี้เป็นสีปกติแต่ว่าด้านนี้จะเป็นสีชมพูฮะโอ้โหมีแต่ความแปลกครับดูดิไอที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ไฟนะแต่มันคือถาวันสีฟ้าครับผมก็ถ้าใครเนี่ยที่อยากมาสำรวจนะครับโอ้โหดูด้านบนดิเต็มไปด้วยสีลุ้งเลยฮะอะไรวะครับเนี่ยสีลุ้งขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่ามิติเนี่ยมันเยอะจริงๆนะก็ถ้าใครเนี่ยที่รู้สึกว่าแบบตัวเองว่างแบบไม่มีอะไรทำใช่ไหมเรามาสำรวจมิติพวกนี้ได้นะครับผมคือวางชั้นหนังสือไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะออกมาไม่ซ้ำกันแล้วหนังสือเจงคุณผู้ชมน่าจะมีเยอะจนสำรวจไม่หมดเลยฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ